มันใกล้มากๆแล้วคุยกับผู้จัดการในรถเมื่อกี้ก็คุยกันว่าแบบเอาไงดีหาเลือกดีไหมกำลังผมก็ดูจังหวะแหละใช่แผนในหัวมีสถานที่ในหัวแล้วก็มีครับเราอยากมากๆอ่ะเราต้องบอกเนี้ยเราอยากมากๆแล้วก็รอจังหวะที่มันดีที่สุดเพอร์เฟคที่สุดแหละอย่างที่เคยบอกไปทุกๆครั้งครับผมซึ่งมันก็เป็นจังหวะของมันเราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จริงๆเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเราก็ตั้งใจไว้แล้วคนนี้คนเดียวเท่านั้นไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยตอบว่าอะไรดีละเนี่ยบ้านใครนะนึกไม่ออกนึกไม่ออกเอาเป็นว่าเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกละกันถึงกันจริงๆอ่ะครับผมก็ปัญหาไปแล้วหลังจากที่คือแบบก่อนหน้านั้นคือเราเจอกันตลอดทุกวันติดต่อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราหายไปก็เหมือนบางสิ่งบางอย่างมันขาดไปอะไรเงี้ยไม่เคยเลยครับครั้งแรกเลยติดต่อก็ไม่ได้ลำบากมากแล้วก็พอถึงวันออกมาอีกบอกว่าจะออกมาตอนเที่ยงปรากฏว่าได้ออกมาตอน4โมงเขาผิดแผนไปหมดครับก็เลยเราก็เป็นห่วงเขาว่าเฮ้ยทำไมเหมือนเขาจะคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ออกมาสักทีจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอออกมาก็รีบโทรหาแล้วก็เลยลงรูปได้ไหมล่าสุดเลยลงรูปกับพี่คิมเลยอะหวานมากเลยผมเหรออ๋ออ๋อใช่ก็น้องลงเพราะว่าคิดถึงมั้งครับเฉยที่เราหายไปที่หายไปใช่แล้วก็พอกลับมาก็เราก็เนี่ยกลับมาแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันครับผมก็พากินอะไรอร่อยๆหลังจากที่ผมอยู่ในป่ามาหลายวันแล้วอยู่ทริปป่าเป็นยังไงบ้างสาหัสสากรรมมากทริปป่านะครับก็ได้ลงไปบอกว่าผมไปที่โมโกจูมานะครับผมก็เป็นทริปที่เป็นนักสำรวจเดินเข้าไปก็เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปเข้าสำรวจพอดีนะครับผมก็เลยติดต่อไปแล้วก็เขาก็ให้เราเป็นหนึ่งในนักสำรวจที่หลังจากปิดมา2ปีนะครับเราก็ได้เป็นทริปแรกที่เข้าไปในฐานะนักสำรวจเล็งที่จะไปอยากไปมากๆอยู่แล้วโมโกจูเป็นที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เดินโหดมากนะครับผมก็ไปใช้เวลาหลายวันครับก็ตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวไปอย่างดีเพื่อทริปนี้เป็นมีน้ำตาด้วยเหรอมีน้ำตาจริงๆครับผมก็มันมีหลายอารมณ์ครับตอนนั้นน่ะมันผมเองด้วยความที่อาจจะดูแข็งแรงแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เขาบอกมาคือมันโหดจริงๆอ่ะแล้วแบบทั้งกินทั้งนอนทั้งเดินทั้งวันอะไรเงี้ยมันแบบมันทรมานแล้วก็ด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างที่อยู่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกที่อาจจะทําใหคนรอบข้างแบบเป็นห่วงหรือว่าอะไรเงี้ยคิดถึงอะไรเงี้ยมันก็ไหลออกมาด้วยมันก็เป็นความสุขบวกกับความหลายๆอย่างครับโอ้โหมันสุดยอดจริงๆผมเชื่อว่าใครที่เคยไปนะก็กลับลงมาแล้วจะบอกว่าที่เนี่ยคือแบบสุดยอดจริงๆก็ขึ้นไปถึงมันก็ไม่เสียดายอะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราพิชิตโมโกจูครับไม่ได้ชวนแน่นอนครับเพราะว่ารู้เลยว่าทริปนี้เป็นทริปที่ไม่ได้ไปแบบชิลๆทุกคนต้องเตรียมตัวไปอย่างดีครับแล้วก็น้องก็ติดต่อไม่ได้ด้วยน้องติดต่อไม่ได้ ผมก็พยายามจะบอกเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวขึ้นรถกระบะแล้วเดี๋ยวผมจะโทรหาอีกทีนะเดี๋ยวจะไลฟ์เดี๋ยวจะคอไปนะอะไรเงี้ยครับอุ้ยแล้วก็พอขึ้นรถกระบะเท่านั้นแหละเลี้ยวเข้าไปปุ๊บก็สัญญาณหายไปเลยติดต่อไม่ได้อยู่2วันครับผม2วันพอรู้สึกว่าพอพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตรงนี้มีสัญญาณลองจะใช้โทรศัพท์ไหมอะไรเงี้ยผมก็ขึ้นมาแล้วก็โทรฮะคิดถึงเราคิดถึงเขาโหคิดถึงมากอ่ะคิดถึงไม่รู้เลยแบบถ้าอยากรู้นะครับตามไปดูที่ YouTube Landmark ครับเพราะว่าได้อัดไว้ตอนนั้นก็คือแบบคือทั้งความลำบากทั้งความเหนื่อยเดินขึ้นเขาแล้วก็ความคิดถึงอ่ะมันรวมๆกันอยู่แล้วมันนั่นแหละมีบางโมเมนต์ที่ไปอยู่ตรงนั้นนะคะเรารู้สึกมั้ยว่าแบบเอ้ยจะมีเรื่องอะไรอย่างงี้มีมั้ยคะอ๋อมีโมเมนต์ว่าอยากกลับบ้าน อยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้ครับในเมื่อเรามีโอกาสแล้วซึ่งโอกาสน้อยมากที่คนจะได้ไปเดินโมโกจูนะครับผมก็เราก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆช่องของผมครับ พอกลับมาน้องคิมก็ไม่ว่ายังไงครับก็ดีใจผมก็ดีใจมากๆแล้วก็
นั่นแหละก็เลยใช้เวลาไปทานข้าวชดเชยกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาบ่นอะไรยังไงไหมคะต้องได้ติดต่อไม่ได้เขาบ่นทีหลังเขาก็มีเห็นลงว่าแอบเป็นห่วงมีหรือว่าอะไรก็คิดถึงกันจริงๆอ่ะครับผมก็ปัญหาไปแล้วหลังจากที่คือแบบก่อนหน้านั้นคือเราเจอกันตลอดทุกวันติดต่อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราหายไปก็เหมือนบางสิ่งบางอย่างมันขาดไปอะไรเงี้ยไม่เคยเลยครับครั้งแรกเลยติดต่อก็ไม่ได้ลำบากมากแล้วก็พอถึงวันออกมาอีกบอกว่าจะออกมาตอนเที่ยงปรากฏว่าได้ออกมาตอน4 โมงเขาผิดแผนไปหมดครับก็เลยเราก็เป็นห่วงเขาว่าเฮ้ยทำไมเหมือนเขาจะคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ออกมาสักทีจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอออกมาก็รีบโทรหาโทรหาทุกที่ที่มีสัญญาณครับกรุณานะครับไปตั้งเสาบนโมโกจูนะครับผมเราเล่นใช่ครับก็จริงๆเราไปครั้งนี้เราก็มีทีมงานไปถ่ายด้วยแล้วก็โชคดีมากเลยที่เจ้าหน้าที่เขาให้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความจริงจังเหมือนกันนะเพราะว่าเข้าไปกับเจ้าหน้าที่ไปเบิกทางให้ทุกคนคือโมโกจูเนี่ยจะเริ่มเปิดประมาณวันที่1มกราคมนี้นะครับผมก็ทีมผมได้ไปเปิดเส้นทางไว้แล้วก็สำรวจแล้วก็ได้ข่าวว่ามีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมด้วยนะฮะที่โมโกจูยังไงก็ถ้าใครเป็นแฟนตัวยงของโมโกจูหรือนักเดินป่าทั้งหลายนะครับก็ลองติดตามข่าวสารกันได้นะครับผมว่าที่ได้ไปในกรณีเป็นพิเศษใช่มั้ยครับรอบนี้เป็นพิเศษมั้ยก็ถือว่าเป็นพิเศษเพราะว่าเราก็ไปกับทีมสำรวจแผนที่เพื่อที่เขาจะทำแผนที่ใหม่เพื่อที่เขาจะวัดระดับเพื่อที่เขาจะศึกษาระบบนิเวศใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็โชคดีที่แบบติดต่อไปพอดีแล้วเขาอ่ะด้วยการที่เขาต้องการจะโปรโมตโมโกจูด้วยเราก็เลยอ่ะตกลงกันคุณไปได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวดราม่าไหมครับเพราะว่าหลายๆคนเขาติดต่อจะเข้าไปแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าไปแต่เราได้กลัวดราม่าไหมไม่กลัวครับเพราะว่าผมติดต่ออย่างเป็นทางการจริงๆครับผมแล้วก็เราก็คุยกันแล้วก็เตรียมตัวกันอย่างดีจริงๆแล้วก็เข้าไปพร้อมกับนักสำรวจทุกคนไม่ได้เป็นไปในฐานะนักท่องเที่ยวนะก็คือเหมือนเราได้ไปแบบอย่างที่บอกไปเบิกทางแล้วก็ไปสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่มันถูกตัดขาดไป2ปีที่แล้วด้วยผมก็ไปทำไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยทริปต่อไปเหรอครับขอพักให้ขาหายปวดก่อนก็มีแหละมีเรื่อยๆก็จริงๆก็ชอบทางนี้อยู่แล้วจับภาพจับมืออะไรเงี้ยค่ะคนบอกว่าแต่งเลยแต่งเลยอ่ะลุ้นแต่งเลยเหรอลุ้นเชียร์ลุ้นเชียร์มันใกล้มากๆแล้วพี่แจ็คมันใกล้มากๆแล้วครับมันใกล้มากๆใช่ก็คุยกันทุกวันคุยกับผู้จัดการในรถเมื่อกี้ก็คุยกันว่าแบบเอาไงดีหาเลือกดีไหมอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้ไปสัมภาษณ์น้องคิมเรื่องบ้านที่เขาใหญ่แล้วน้องคิมแอบโพสต์แตกว่าเป็นเรือนหอไม่ข่าวของเขาเป็นอย่างนี้น้องคิมบอกว่าอะไรน้องคิมบอกไปถามพี่หมากก่อนน้องคิมอยากตอบว่าอะไรเดี๋ยวขอไปคุยกันก่อนแล้วค่อยมาตอบใหม่นี่ยังไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยตอบว่าอะไรดีละเนี่ยแล้วจริงๆคือเป็นเรื่องหอหรือเปล่าเป็นอันไหนเนี่ยจำไม่ได้เราก็มีบ้านตั้งหลายหลังภาพที่เป็นลงเสาเอกเสาเอกโอ้ใช่เหมือนมีชาวเน็ตเหมือนบ้านใครนะเอ๊ะนึกไม่ออกสรุปหมากวันนี้หมากไม่โป๊ะนึกไม่ออกเลยครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันนะแต่เมื่อสักครู่บอกว่าคุยทุกวันเลยจริงๆคุยเรื่องงานแต่งคุยเรื่องงานก็คุยทุกวันเลยครับคุยใช่เนี่ยถามพี่แพรก็ได้เมื่อกี้ก็คุยกันมาในรถครับผมก็คือเตรียมสบายแล้วก็เตรียมตัวอย่างนี้ต้องคิมต้องเผยทุกวันเลยต้องสแตนบายรอเขาก็สวยทุกวันอยู่แล้วครับไม่ต้องคิดเยอะหรอเขาบอกว่าไม่ต้องอลังมากแค่แบบความรู้สึกใช่แหมเขาก็พูดอย่างนี้แหละเขาก็ต้องการแหละเรารู้หมากเต็มสุดพูดแล้วจะรู้โอ้โหก็ถ้ามีก็ดีครับก็อยากให้สวยงามครับผมตอนไหนเซอร์ไพรส์คะไม่นานแหละไม่นานเดี๋ยวกำลังผมก็ดูจังหวะแหละใช่แผนในหัวมีสถานที่ในหัวแล้วก็มีครับมีแต่ตอนแรกบอกว่าจะไปทริปสวีเนี่ยเขาก็รู้หมดแล้วเนี่ยเพราะว่าที่ไปทะเลทีมก็บอกว่าเขามีแวบขึ้นมานะว่าเขาจะต้องโดนขอแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ย
ให้ตื่นเต้นไปงั้นแหละนั่นแหละซ้อมครับผมก็เราก็ดูจังหวะดูอารมณ์เขาด้วยอะไรเงี้ยดูทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์มีแพลนว่าจะไปสวิตแคมีแพลนครับผมก็อยากไปต่างประเทศอยากไปเหมือนกันเพราะว่าเราก็ปิดมานานแล้วเนาะก็แต่เดี๋ยวดูก่อนทุกอย่างก็ยังไม่ได้จองยังไม่ได้อะไรแต่ว่าก็มีแผนอยู่ในหัวแล้วฮะหนึ่งในนั้นคือแผนไม่หลุดโอเคกำไว้คือจริงๆได้คุยกับน้องกินไหมคะว่าแบบไม่ได้คุยรายละเอียดเลยเนาะไม่ได้คุยเยอะเดี๋ยวเขาก็รู้สิใช่ไหมเราก็คิดอยู่คนเดียวคิดอยู่ในหัวเนี่ยครับเร็วนี้เนาะไม่นานเร็วนี้กลางปีหน้าเร็วนี้นั่นสิยังไงดีอ่ะต้องพกไหมติดใช่ไหมอย่ามาป้นผมนะฮะตอนนี้น้องไม่ได้มาด้วยครับผมแต่แฟนคลับแบบฟินไปเลยนะคะถ้าได้ยินสัมภาษณ์นี้แบบหลายคนก็ลุ้นอะไรเงี้ยโอ้เราอยากมากๆอ่ะเราต้องบอกเนี้ยเราอยากมากๆเราก็รอจังหวะที่มันดีที่สุดเพอร์เฟคที่สุดแหละอย่างที่เคยบอกไปทุกๆครั้งครับผมซึ่งมันก็เป็นจังหวะของมันเราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จริงๆเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเราก็ตั้งใจไว้แล้วคนนี้คนเดียวเท่านั้นมีนัดแนะกับครอบครัวไปเลยไหมนัดแนะกับครอบครัวต้องแล้วนัดแนะกับครอบครัวไหมเขาผมว่าด้วยความรู้สึกแล้วเขาก็คงคิดเหมือนกันว่าแบบต้องเป็นเร็วๆนี้แหละถึงว่าคิมสวยขึ้นออร่ามาอ๋อมาแล้วใช่ไหมมาแล้วโอเคเอออ่ะเนาะครับโอเคนะได้ครับเห็นว่าจะเริ่มทำงานเรื่องใหม่อ๋อใช่ครับละครเรื่องใหม่ก็ใกล้จะเขาเรียกว่าอะไรใกล้จะมารวมทีมกันละนะฮะก็เปิดกล้องจริงๆก็มกราครับผมแต่ว่ามีแผนช่วงนี้ก็คือไป lead through workshop ครับผมกับทีมงานกับนักแสดงครับได้เจอกับโบหรือยังยังไม่ได้เจอเลยครับครับใช่โอ้ตื่นเต้นก็ดูผลงานเขาอยู่ครับน้องผักขยงครับผมก็น่ารักดีน่ารักดีแต่เรื่องนี้เขาต้องพลิกคาแรคเตอร์เลยนะลองดูรอติดตามครับไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยใช่ได้เห็นเคมีใหม่ๆแล้วก็คาแรคเตอร์ใหม่ๆของผมเองด้วยคาแรคเตอร์ใหม่ๆของของน้องโบด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยท้าทายมากผมอ่านบทแล้วแบบโอ้โหโบสุดยอดนะเหมือนเชื่อว่าแบบน่าจะแบบได้เคมีใหม่ทุกคนมากเล่นกับใครก็แบบโดนจับจิ้นจับกับนางเอกเกือบจะทุกเรื่องเลยอย่างเงี้ยก็พยายามทำให้คนรู้สึกแบบนั้นแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ทำให้คนอินตามไปกับละครอ่ะเนาะแต่เฉพาะในจอนะครับผมนะฮะเดี๋ยวคิดคนอื่นคิดไปเรื่อยอีกนะฮะเรื่องนี้บทสนุกมากๆแล้วก็เราเนี่ยพักห่างหายไปนานนะฮะหลังจากเกมล่าทรชนผมก็ปิดกล้องไปนานแล้วผมก็ตอนนี้ก็อยากทำการแสดงมากๆใช่ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ